ตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคมยินดีเศรษฐีใหม่ตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคมยินดีเศรษฐีใหม่งวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นเมื่อวันที่1มีนาคม65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1มีนาคม65โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ฉันคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเลขครูบาศรีวิชัยครบรอบ83ปีมรณภาพเลขเด็ดวันที่1มีนาคม65รวมหวยเลขเจ๊อ๋อ90ล้านแม่ย่างูซูงหวยคำชะโนดหวยเจ้าแม่ดังเลขคนบันเทิงอาลัยแตงโมเลขเด็ดงวดวันที่1มีนาคม65วันที่1มีนาคม65วันความหวังของนักเสี่ยงโชครอลุ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 รุมร้าและสถานการณ์โลกจอดสงครามรุนแรงรัสเซียยูเครนที่น่าเป็นห่วงขณะที่คนไทยยังเฝ้าติดตามคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างสุดช็อกถึงปมการเสียชีวิตที่แท้จริงสุดอาลัยโดยงวดนี้นักเสี่ยงโชคแฟนหวยลุ้นเลขเด็ดหวยดังหวังลุ้นเฮรับทรัพย์เลขครบรอบ83ปีวันมรณภาพของครูบาศรีวิชัยเลขเดือนกุมภาพันธ์28เลขวันวาเลนไทน์14คอหวยยังคงตามต่อเลขเจ๊อ๋อ90ล้านจุดธูปขอโชคแม่ย่างูซูมหลังงวดวันที่17กุมภาพันธ์65พาเฮเต็มเต็มงวดนี้ได้เลข683เลขอาลัยแตงโมนิดาขายดีทุกหมายเลข24วันตกเรือซึ่งตรงกับวันพระพอดีเลข26วันพบร่างเลขอายุ37 38ขายเกลี้ยงเลขพศเกิด2527เลข3ตัวแตงโมนักเสี่ยงโชคลุ้นดาราสาวให้โชค024 037 038 527,026เลขรถนำร่างแตงโมส่งสถาบันนิติเวชรถตู้หมายเลขทะเบียน1กไก่สศาลา5641กรุงเทพมหานครเลขเรือ25คลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่เลขคำชะโนดสาวถูกรางวัลที่1รวย12ล้านมาแก้บนพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาแห่ส่องขันน้ำมนต์ผู้โชคดีชอบเลข379เลขเด็ดท้าเวสสุวรรณโณท้าเวสเศรษฐีวัดจุกกระเชอเลขหางประทัด723 79เลขไอ้ไข่วัดโป่งเกลือพะเยาให้โชครางวัลที่2งวดนี้เลขหางประทัด500ถึง69เลขอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธาอ่างทอง548เลขทูบ988เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนร1 2 4 7 8 9จับกลุ่มกันคือ41 97และ82เลขพญาเต่างอย68 67 94เลขแม่น้ำ1เน้นเลข4ถึง9ฟัน4 49 46 96และเลข3ตัว496เลขทูบปู่792เลขเจฟองเบียร์34 38 39735ฟัน3เลข2ตัว30 31 37 38 938เลขเจนุกบารมีมหาหิง999ฟัน8ย้ำ39 38 58 81 84 14 814 815หวยคนบันเทิงเลขเด็ดข้างเรือวัดป่าสว่างธรรมหรือวัดสิริพร13 31 37 41
เลขทูบ379ถึง973มนต์สิทธิ์คำสร้อยเลขที่ชอบ370781171เลขซื้อกับป้าแมวดาวพระศุกร์69ถึง77เลขขันน้ำมนต์คำชะโนดแม่ณเดชน์คนเห็นเลข2176208ไหว้ปู่อือลือพญาศรีสัตนาคราชเลขน้องมะลิเล่นดีดลูกแก้วโคลงเลข5ถึง2เพื่อนเล่าสัมผัสได้ถึงแตงโมหลังเสียชีวิตจุดธูปบอกขอช่วยจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนั้นวันที่2กุมภาพันธ์กลุ่มเพื่อนแตงโมคือแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยพูดถึงเรื่องความสงสัยในเหตุการณ์ดังกล่าวและเล่าถึงพฤติกรรมของกระติกอีกครั้งโดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมเสียชีวิตโดยฮิปโปวันแรกหลังจากเจอร่างเข้าไปดูแล้วเราคุยกับเพื่อนว่าถ้าจะตามก็ตามมามีอะไรมาบอกถ้าเหงาก็ให้ตามมาตอนกำลังกลับบ้านอยู่ดี GPS ก็เปลี่ยนขับไปกำลังเปิดกระจกภาพของเขาที่ชอบเอาหน้าไปโต้ลมแล้วพูดว่าเข้าใจหมาแล้วว่าทำไมชอบเอาหน้าโต้ลมซึ่งเรื่องที่คุยกันวันนั้นอยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับที่ GPS เปลี่ยนเส้นทางซึ่งทำให้เราคิดว่าแตงโมน่าจะอยากให้เพื่อนเห็นแต่สิ่งที่มีความสุขรอยยิ้มรู้สึกสบายเท่านั้นซึ่งเป็นภาพที่ติดตาเราด้านพุดเดิ้ลกล่าวว่าหลังจากกลับจากการค้นหาศพวันแรกกลับมาบ้านตี 4-5 ฝันถึงแตงโมแค่ว่าเขาหนาวพอเจอศพหลังจากเปิดไฟเปิดแอร์ไว้ในห้องไฟในบ้านดับแต่แอร์ติดปกติก็คิดว่าคงแกล้งกันเพราะเราชอบแกล้งติดไฟใส่กันและหลังจากเอาแมวแตงโมมาเลี้ยงก็ได้ยินเสียงเคาะจานไป2ครั้งก็ได้แต่มองหน้ากันและคิดว่าแตงโมคงมาอยู่กับเราแล้วด้านแอนนาเปิดเผยว่าวันนี้อยากเจอกระติกต่อหน้าทุกคนเพื่อจะถามทีละข้อจะได้ฟังทุกอย่างพร้อมๆกันทุกวันนี้ก็ไหว้จุดธูปบอกแตงโมว่าขอให้มีอิทธิฤทธิ์มีเดชเพื่อจะมาดละบันดาลใจหรือทำให้ทุกอย่างมันจบได้เคลียร์ทุกอย่างที่ขาดใจซึ่งถ้าใครมีส่วนผิดเราคงไม่ใช่กำลังแต่ตารางคงช่วยได้แต่ยังไงก็อยากให้วิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ได้ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้เขาออกมาพูดความจริงI'm not afraid to die.